สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ8สถาบันครั้งที่27ภายใต้ชื่อว่านครสวรรค์เกมระหว่างวันที่9ถึง13เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ดิฉันนางสาววนิษฐาโพบุญนักศึกษาชั้นปีที่3เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และดิฉันนางสาวจิรนันท์ภูผานักศึกษาชั้นปีที่2เอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะค่ะและคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ผลการแข่งขันกีฬา8สถาบันได้จากช่องทางไหนบ้างคะค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าชมได้จากทาง NSRU News นะคะและอีกช่องทางนึง iptv.nsru.ac.th ค่ะสรุปผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ณหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นการพบกับระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายคู่แรกรุ่นเฟเธอร์เวทชายน้ำหนัก 62-67 กิโลกรัมผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชนะขาดลอยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยคะแนน18-0คะแนนคู่ที่2รุ่นไฟเวทชายน้ำหนัก 67-72 กิโลกรัมผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแพ้ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยคะแนน1-27คะแนนคู่ที่3รุ่นเอบิเวทชายน้ำหนัก84ขึ้นไปผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยคะแนน22-20คะแนนคู่ที่4รุ่นเอบิเวทชายน้ำหนัก84ขึ้นไปผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พ่ายให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วยคะแนน6-9คะแนนคู่ที่5รุ่นเฟเธอร์เวทหญิงน้ำหนัก 55-59 กิโลกรัมผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วยคะแนน15-14คะแนนคู่ที่6รุ่นเฟเธอร์เวทหญิงน้ำหนัก 55-59 กิโลกรัมผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยคะแนน10-2คะแนนคู่ที่7รุ่นเฟเธอร์เวทชายผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยคะแนน19-13คะแนนคู่ที่8รุ่นเฟเธอร์เวทชายผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ยอมแพ้ในยกแรกด้วยคะแนน12-0คะแนนคู่ที่9รุ่นไลท์เวทชายผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยคะแนน12-3คะแนนคู่ที่10รุ่นไลท์เวทชายผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด้วยคะแนน11-9คะแนนคู่ที่11รอบชิงชนะเลิศรุ่นเอบิเบตชายผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยคะแนน13-11คะแนนคู่ที่12รอบชิงชนะเลิศรุ่นเฟเธอร์เวทหญิงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยคะแนน12-11คะแนนคู่ที่13รอบชิงชนะเลิศรุ่นเฟเธอร์เวทชายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามด้วยคะแนน17-8คะแนนคู่ที่14รอบชิงชนะเลิศรุ่นไลท์เวทชายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์พบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ชนะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วยคะแนน7-9คะแนนและพิธีมอบเหรียญทองมีขึ้นในเวลา 14:35 นาทีลำดับที่1น้ำหนักมากกว่า62กิโลกรัมแต่ไม่เกิน67กิโลกรัมเหรียญทองได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เหรียญเงินได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเหรียญทองแดงได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์